ถ้าได้แค่ยูเครนแล้วเจอมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแบบนี้ถูกตัดออกจากระบบการเงินของโลกแบบนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยถูกอายัดไว้ครึ่งหนึ่งอ่ะสามแสนล้านดอลลาร์เคลื่อนไหวไม่ได้อะเคลื่อนย้ายไม่ได้อะคุ้มไหมแค่มาตรการคว่ำบาตรที่เจออยู่ตอนนี้เนี่ยแแค่นี้รัสเซียก็ทนไม่ไหวแล้วไอ้นี่ก็บอกผมกับไมค์อ๋อก็ใช่ไงมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยที่เจออยู่ตอนนี้มันหนักมาก แต่มันไม่มีวันหนักไปกว่านี้ได้อีกแล้วเพราะว่าทุกมาตรการคว่มบาตรทางด้านเศรษฐกิจและการเงินเนี่ยถูกงัดออกมาหมดแล้วก็คือเอาง่ายๆคือว่าถ้ามองในมุมของประธานาธิบดีรัสเซียสมมุติว่าเขาต้องการที่จะบุกเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งผมไม่เชื่อว่าเขาจะทำนะเพราะว่าทำที่ยูเครนก็ยากพอแล้วเนี่ยสมมุติว่าเขาเล็งว่าจะบุกเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยแล้วเขาแล้วแล้วเขาถามว่าถ้าได้แค่ยูเครน แล้วเจอมาตรการความบาดชุดนี้ได้คุ้มเสียไหมอ่ะผมไม่ท่านผู้ชมตอบถ้าได้แค่ยูเครนแล้วเจอมาตรการความบาดทาทงเศรษฐกิจแบบนี้ถูกตัดออกจากระบบการเงินของโลกแบบนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยถูกอายัดไว้ครึ่งหนึ่งอ่ะสามแสนล้านดอลลาร์เคลื่อนไหวไม่ได้อะเคลื่อนย้ายไม่ได้อ่ะคุ้มไหมคุณก็จะตอบว่าไม่คุ้ม ได้ยูเครนเนี่ยนะฮะไม่คุ้มกับการความสูญเสียราคาที่จะต้องจ่ายทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องถอนทัพออกจากยูเครนใช่ไหมเพื่อให้มาตรการคว่ำบาตท,ทั้งหมดนี้เนี่ยถูกยกเลิกธุรกิจรัสเซียจะได้สามารถมาประกอบมาประกอบกิจการได้เหมือนเดิมตามปกติอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าสมมติว่ารัสเซียหยุดรบ มาตรการคว่ำบาตรต่างๆซึ่งถูกลงโทษอยู่ประเทศต่างๆเหล่านี้และบริษัทเอกชนต่างๆเหล่านี้เขาจะไม่กลับมาให้รางวัลรัฐบาลปูตินหรือรัสเซียอีกมาตรการคว่ำบาตรต่างๆเหล่านี้ที่เขาจัดหนักทั้งทางด้านการเงินและการค้าขายการลงทุนแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรด้านอื่นๆก็คงจะมีการจัดหนักต่อไปถ้าเกิดถอนกําลังออกมาจากยูเครนแล้วก็ไม่รบ ก็คงจะได้โอกาสในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยในพาราลิมปิกเกมส์แข่งแมวประกวดต้นไม้อะไรเงี้ยอันนั้นอะโอเคเขาคงถอนความบาดให้แต่ว่าถ้าคุณคิดว่ามาตรการความบาดทางด้านธุรกิจมันจะเป็นไปเหมือนเดิมยอะไรเงี้ยหรือหรือเรื่องการซื้อขายสินค้าอย่างเช่นอ่ที่เขาคว่มบาดรัสเซียกันอยู่แทบจะทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมง,ง่ายๆไม่น่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมมติว่าคุณเป็นผู้นํารัสเซีย แล้วคุณมองว่าการขยายอาณาเขตให้คุณเป็นจักรวรรดิรัเสเซียเนี่ยมันเป็นผลงานที่คุณต้องการทิ้งไว้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะฮะแล้วคุณมองว่าราคาที่ต้องชดใช้มันคือการถูกความบาดท,ทางเศรษฐกิจอย่างหนักหนักมากเนี่ยนะแล้ยังไงไงก็โดนความบาดอยู่ดีต่อให้เลิกรบในยูเครนก็โดนความบาดต่อเนี่ย คุณอาจจะไปไปได้ไหมนี่คือมาจากเพื่อนเยอรมันผมนะก็บอกผมซึ่งผมก็เชื่อเขาครึ่งๆึงเขาบอกผมว่ามันไม่มีอะไรให้เสียอีกแล้วถ้าโดนคว่ำบาตรหนักขนาดนี้แล้วได้แค่ยูเครนเนี่ยจะเอามาหาสวรรค์วิมานที่ไหนแค่นั้นถ้าโดนคว่ำบาตรขนาดนี้เนี่ยมันต้องได้ทั้งโมโดวามันต้องได้ทั้งโปลแลนด์มันต้องได้ทั้งเอสโตเนียแลตเวียลิทัวเนียด้วย ไม่งั้นมันไม่คุ้มโดนความบาทคือถ้าคุณจะถูกความบาทถูกตัดออกจากระบบการเงินของโลกทั้งหมดแล้วคุณจะไปผนวกกับจีนเข้าสู่ระบบการเงินของโลกใหม่นะคุณจะไม่เอาละวีซ่าแมสเตอร์ความบาทเราไปตลอดชีวิตเลยเราจะใช้ยูเนียนเพย์เราไม่เอาละสวิฟตช่างหัวมันเราจะเข้าสู่ระบบซิปเราจะเข้าสู่ระบบการเงินของจีนใหม่ไปเลยเนี่ยแล้วเราต้องการเขตแดนเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราเป็นจกักรวรรดิรัสเซียเนี่ย แล้วถ้าคุณมองว่ายังไงยงไงก็โดนคว่ำบาตอยู่ดียังไงยงไงก็เป็น international pariah อยู่ดีเนี่ยก็ไหนๆก็ไหนๆก็เอาให้มันคุ้มเพราะเพื่อนเยอรมันคนนี้ผมก็บอกว่าปูตินเขาจะหยุดทําไมแค่นี้ก็ชิบหายแล้วด้านเศรษฐกิจเนี่ยเละถอนกําลังจากยูเครนเศรษฐกิจก็เละอยู่ดีโดนคว่ำบาตต่อประเทศซึ่งความบาตด้านเศรษฐกิจเนี่ยจู่ๆจะให้รางวัลปูตินแล้วก็หยุดคว่ำบาตรเหรอ ผู้นำฝรั่งเศสผู้นำอังกฤษผู้นำเยอรมันผู้นำสหรัฐเนี่ยถ้าหยุดความบาดปูตินหยุดความบาดเศรษฐกิจรัสเซียถ้าและเมื่อปูกนปูตินประกาศถอนพวกนี้ก็จะแพ้เลือกตั้งในประเทศของตนเองหมดพราะกระแสนในประเทศของตนเองนี่คือเกลียดรัสเซียแล้วเกลียดปูตินแล้วก็ต้องลงโทษต่อถ้ายกเลิกความบาดก็เหมือนกับเป็นการให้รางวัลว่าเนี่ย ไปทิ้งระเบิดทำทำลายอาคารบ้านช่องของประชาชนในยูเครนแล้วถึงเวลาพอมาขอโทษแล้วก็ถอนกำลังเนี่ยกลับมาทํามาหากินค้าขายกันเหมือนเดิมอย่างนี้ประชาชนในฝรั่งเศสในอังกฤษในสหรัฐในเยอรมันเขาเอาไหมถ้าจู่ๆไปให้รางวัลปูตินแล้วก็เลิกความบาดเขาไม่เอาหรอกเพราะฉะนั้นต่อให้ปูตินหยุดรบที่ยูเครนตอนนี้ถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเขาก็ไม่ทำหรอก พราะต่อให้เขาทําตอนนี้มาตรการคว่ำบาตรที่เขาเจอที่เขาเจอจากทุกประเทศแทบจะทุกประเทศในโลกเนี่ยนะฮะยกเว้นไม่กี่ประเทศซึ่งยังเป็นกลางอยู่เนี่ยเขาก็จะเจอต่อแล้วมันก็จะมีแรงกดดันทางการเมืองในทุกประเทศซึ่งคว่ำบาตรอยู่ถ้าเป็นประเทศใหญ่ๆอย่างเยอรมันอย่างอังกฤษอย่างฝรั่งเศสอย่างสหรัฐเนี่ยให้คว่ำบาตรต่อเนื่องไม่งั้นถ้าไม่คว่ำบาตรต่อเนื่องก็จะถูกกล่าวหาว่าไปให้รางวัลปูตินกลับมาที่ข้อสรุปของเพื่อนเยอรมันผมที่เขาเล่าให้ผมฟัง ถ้าคุณเป็นผู้นํารัสเซียคุณเสียมาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าคุณจะตั้งข้อสรุปว่าไหนๆก็ไหนๆต้องเอาให้คุ้มแล้วคุณเก็บของดีไว้คุณเก็บยุทโธปกรณ์ที่เหลือไว้คุณเก็บเครื่องบินรบไว้คุณยังไม่ได้ใช้กําลังทหารที่มีอยู่ที่เหลือเยอะแยะมากมายขี่ปนาวุธยังมีอีกเพียบเนี่ยคุณจะต้องเอาให้คุ้มรอบนี้คุณจะต้องได้มาซึ่งประเทศมอโดวาซึ่งประเทศโปแลนด์ซึ่งประเทศ และเวียริทัวเนียเอสโตเนียด้วยไม่งั้นมันไม่คุ้มโดนความบาทขนาดนี้อันนี้คิดแบบแบบบ้าแล้วนะอันนี้คิดแบบบ้าบ้านะฮะถ้าคิดแบบไม่บ้าก็คือปูตินได้ยูเครนเคียฟแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองเพิ่มขึ้นแล้วยูเครนไม่ได้อยู่ในเนโตแล้วก็อย่างมากปูตินอาจจะอยากได้จอร์เจียอีกประเทศหนึ่งซึ่งจอร์เจียก็มีสงครามกับรัสเซียอยู่แล้วที่เซาท์ตอนเอเชียแล้วก็เป็นประเทศซึ่งรัสเซียก็น่าจะมีศักยภาพในการยึดที่จอร์เจีย นั่นก็คงจะเอาจอร์เจียอีกแค่หนึ่งประเทศหลังจากยูเครนแค่นั้นอันนั้นถ้าไม่บ้าผมไม่เคยคิดว่าปูตินบ้าเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อในในเรื่องซึ่งเพื่อนเยอรมันผมเขาบอกผมแต่รอบที่แล้วที่ผมคุยกับเขาเนี่ยเขาก็บอกผมว่าเฮ้ยปูตินมันบุกยูเครนแน่ผมก็บอกว่าเขา,เขาเอาแค่ดอนเบสเขาจะเอากรุงเคียฟให้ทั้งโลกด่าทำไมเสร็จแล้วผมเจอเพื่อนคนนี้ผ่านไปเดือนหนึ่ง ผมก็ต้องบอกกับเขาว่าเออคุณพูดถูกนะฮะผมหวังว่าไม่มีแบบอีกเดือนหนึ่งเจอกันแล้วผมต้องบอกเขาว่าเฮ้คุณพูดถูกอีกแล้ว